เทสตัวแกนสำเร็จนะครับตัวนี้จะเป็นแกนสำเร็จที่เป็นแบบสายพานทัมมิ่งเบลนะครับตัวนี้ระยะสโตกอยู่ที่90เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์นะฮะเกียร์อัตราทด1ต่อ5นะฮะคัพปิ้งกับตัวมอเตอร์200วัตต์ของยัตกาว่านะฮะพร้อมตัวไดเวอร์นะครับก็จะเป็นรุ่น SGDV นะครับ SGDV ตัวนี้รับอนาล็อกแล้วก็รับเพาส์โพซิชันได้นะครับตัวนี้ผมเทสกับตัวคอนโทรลเลอร์นะของเวกต้านะฮะเป็นคอนโทรลเป็นเพาส์ไดเรคชันนะฮะตัวนี้ผมเซตเพาส์เป็น 2,000 เพาส์ต่อรอบนะฮะที่ตัวเรโซลูชันของไดเวอร์นะครับลักษณะเขาประมาณนี้นะครับข้างในจะเป็นลิเนียไกด์นะฮะข้างในลิเนียไกด์แบบ1เส้น2ลูกบล็อกนะฮะอยู่ที่ตัวนี้นะ2ลูกบล็อกผมจะเทสกันนะฮะนี่ผมเทสแค่วิ่งไปมาธรรมดานะเรทเทสมอเตอร์อยู่ที่ 3,000 RPM นะฮะ 3,000 RPM ที่มอเตอร์อัตราทดหัวเกียร์1ต่อ5โอเคนะครับสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ร้าน Xmi Device นะครับ